Okay. สวัสดีครับ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 วันนี้เรามาถึงครึ่งทางของหลักสูตรอบรมระยะสั้นนะครับถ้าคุณรู้คุณจะรักอิสลามหัวข้อวันนี้ที่ได้แจ้งไปก็คือเรื่องของมนุษย์ในอิสลามซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราเกิดมาบนโลกนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ควรจะต้อง1รู้ถึงเรื่องของตัวเองแล้วก็2รู้เรื่องการใช้ชีวิตของตัวเองเพราะหากว่าเราไม่รู้จักตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้จักวิธีการใช้ชีวิตที่มีค่าของเราเองนะครับชีวิตเราก็จะเสียหายผมยกตัวอย่างนะครับเด็กเนี่ยไปเจอวัตถุอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรดึงไปดึงมาไอ้วัตถุนั้นก็ระเบิดตูมขึ้นมาเพราะมันเป็นระเบิดเด็กไม่มีความรู้นะครับในวัตถุที่ตัวเองได้พบมันก็ทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าเราซื้อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มานะครับซึ่งมีอะแดปเตอร์ติดมาด้วยเพื่อถอนกำลังไฟแต่ว่าเราไม่รู้นะครับเราไปเสียบสายตรงเข้ามาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับซึ่งเราไม่ได้สร้างเราไม่ได้ประดิษฐ์มาครับเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็ได้รับความเสียหายฉันได้ก็ฉันนั้นนะครับชีวิตของเราเนี่ยเราถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าทุกคนหวงแหนชีวิตแล้วอยากจะให้ชีวิตเราอยู่บนโลกนี้อย่างยาวนานและอยู่อย่างมีสภาวะที่ดีนะครับมีความสุขความเจริญในโลกนี้แล้วก็จะรับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยเพราะนั้นครับเมื่อเราเกิดมาทั้งทีแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักสถานะของตัวเองนะครับรู้จักการใช้ชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแม้จะเดินก้าวหน้าอย่างไรก็ไม่สามารถที่ให้คำตอบได้ดีเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์นะครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไม่มีมนุษย์คนใดนะครับสร้างชีวิตมนุษย์ขึ้นมาเพราะนั้นถ้าเราต้องการจะรู้จักตัวของเราเองเราต้องถามผู้ที่สร้างเรามาและผู้ที่สร้างเรามาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นดังนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราต้องรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักวิธีการใช้ตัวเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็อยากจะให้เราได้เรียนรู้ถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องมนุษย์ในอิสลามดังที่ได้แจ้งไปนะครับเรื่องของมนุษย์เราเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เขาศึกษากันมาตลอดนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับ เป็นใครนะครับเกิดมาทำไมมนุษย์มีฐานะอะไรในโลกนี้มาโลกนี้ทำไมนะครับมีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตตายแล้วไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ศึกษากันมาตลอดนะครับแต่ว่าเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับกลับไปลบล้างคำสอนของศาสนาที่สอนกันมาตลอดว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์มาไล่มนุษย์มาอยู่บนโลกนี้เป็นการชั่วคราวแล้ววันหนึ่งมนุษย์ก็จะต้องอยู่ในกฎของธรรมชาติที่เกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าเมื่อตายแล้วยังจบไหมตายแล้วยังไม่จบชีวิตจะต้องไปต่อปัญหาก็คือว่าไปต่อเนี่ยไปต่อที่ไหนซึ่งเรื่องนี้นะครับวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะให้ความรู้ได้เพราะนักจากทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องชีวิตนะครับมันจำกัดอยู่ตรงที่ตัวสเปิร์มในน้ำอสุจิไปปฏิสนธิกับไข่ในครรภ์มารดาพัฒนาเป็นตัวตนได้9เดือนแล้วก็คลอดออกมาเจริญเติบโตจนกระทั่งตายนะครับชีวิตก็จบตรงนั้นนะครับหลังจากนั้นแล้ววิทยาศาสตร์ก็เอาเป็นใบนะครับเพราะนั้นในเมื่อเรามีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ชีวิตทำให้เรามีวิญญาณนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับหาคำตอบในเรื่องของชีวิตให้ได้นะครับว่าเราเนี่ยนะครับเราเกิดมาทำไมนะครับก็ในอิสลามมีก็จะให้คำตอบนะครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มานะครับเราก็จะเป็นจะต้องรู้นะครับว่าเราเป็นใครมาจากไหนใครสร้างมนุษย์มามนุษย์ถูกสร้างมาอย่างไรแล้วก็มนุษย์มาโลกนี้ทำไมมนุษย์อยู่ในโลกนี้ในฐานะอะไรเพราะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักสถานะของตัวเองนะครับเรานึกภาพดูนะครับถ้าหากว่าเรามีใครคนหนึ่งนะครับเดินผ่านมาแล้วเราถามว่าไอ้คุณเป็นใครคุณเชื่ออะไรคุณมาจากไหนคุณจะไปไหนคุณมาที่นี่ทำไมแล้วคนผู้นั้นไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับแน่นอนครับเราก็คงจะคิดว่าคนนั้นนะครับก็เป็นคนบ้านะครับเราก็ถ้าหากว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเข้าไปในสถานที่หนึ่งแล้วเราไม่รู้สถานะของตัวเองเราไปวางตัวผิดสถานะนะครับไปวางตัวเป็นใหญ่
ในที่นั้นซึ่งเขามีคนที่ใหญ่กว่าเราก็ลำบากใจเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องหาความรู้เกี่ยวกับตัวเองนะครับว่าเราเป็นใครเราถูกสร้างมาในสถานะอะไรนะครับซึ่งศาสนาให้คำตอบในคัมภีร์นะครับของศาสนาเช่นคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์กุรอานให้คำตอบชัดเจนนะครับว่ามนุษย์ถูกสร้างมาโดยพระเจ้าแต่ว่าเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าแล้วคนออกจากศาสนานะครับเพราะการประพฤติปฏิบัติตัวของนักพรตนักบวชนะครับทำให้คนที่มีการศึกษาดีมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยปฏิเสธคำสอนของนักบวชแต่คำสอนของนักบวชเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นคำสอนที่มาจากศาสนาทั้งหมดบางครั้งก็คิดเอาเองนะครับจินตนาการเอาเองแล้วก็มันขัดกับคำสอนที่นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบนะครับก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยปฏิเสธศาสนาเพราะปฏิเสธศาสนานะครับก็ปฏิเสธคำสอนทุกอย่างนะครับทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามจะหาที่มาของมนุษย์ว่ามนุษย์มาจากไหนนะครับผมคิดว่าหลายคนคงได้เรียนของทฤษฎีชาร์ลส์ดาร์วินนะครับชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับหลังจากยุคเรเนซองส์นะครับซึ่งเป็นยุคที่คนมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็พยายามจะหาคำตอบที่มานะครับว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมาจากการรวมตัวของสารเคมีบางอย่างในสภาวะที่เหมาะสมเป็นก้อนโปรโตพลาสม์ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยพัฒนานะครับเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์แล้วก็อยู่ในน้ำหลังจากนั้นก็ค่อยพัฒนานะครับเป็นสัตว์น้ำที่ว่ายน้ำได้แล้วก็ขึ้นมาบนบกมีขาแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็จนกลายเป็นลิงแล้วก็กลายมาเป็นคนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยพยายามที่จะนำเสนอนะครับว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงนะครับแต่เมื่อมีคนฉลาดขึ้นมานะครับสงสัยว่าเอ๊ะมนุษย์เกิดมาจากลิงจริงเหรอถ้ามาจากลิงปัญหาก็คือว่าช่วงต่อระหว่างลิงกับมนุษย์มันอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับทำใหผู้สนับสนุนทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยนะครับเขาก็พยายามจะหาหลักฐานมายืนยันนะครับ เพื่อจะพิสูจน์ว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงนะครับมีพิพิธภัณฑ์ในกรุงลอนดอนนะครับได้นำเสนอโครงกระดูกที่เขาค้นพบในเมืองพิลดาวนะครับเป็นข่าวใหญ่โตเลยนะครับว่าเขาพบหลักฐานว่าช่วงต่อของลิงกับมนุษย์เนี่ยนะครับได้มีการค้นพบแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับมีการสารภาพออกมาว่าอันนี้เป็นการเฟกเป็นการปลอมหลักฐานคือเขาไปเอากระดูกหัวกะโหลกนะครับของมนุษย์แล้วก็เอากรามของลิงใหญ่นะครับแล้วก็กระดูกชิ้นส่วนแขนขาเนี่ยมากองเอาไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นมนุษย์เพลดาวซึ่งเป็นหลักฐานว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เชื่อมต่อระหว่างลิงกับมนุษย์นะครับแต่พอหลังจากนั้นมีการพิสูจน์นะครับโดยการใช้ฟลูออไรด์เทสนะครับโดยการหยดไอสารฟลูออไรด์เนี่ยลงไปบนกระดูกสารฟลูออไรด์ก็คือสารอย่างหนึ่งเคมีอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ทำยาสีฟันนะครับเพื่อที่จะรักษาฟันของเราแต่พอทำฟลูออไรด์เทสขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าการดูดซึมการดูดซับนะครับของกระดูกหัวกะโหลกกับกระดูกกรามเนี่ยมันไม่เท่ากันก็แสดงว่ากระดูก2ชิ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นของสิ่งมีชีวิตเดียวกันนะครับก็มีการสืบค้นกันไปก็ในที่สุดก็ปรากฏว่ามีการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาแล้วก็มีการลงหนังสือพิมพ์ในอังกฤษในที่สุดนะครับกระดูกเนี่ยนะครับก็ถูกยกออกไปนะครับแต่ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือนะครับเขาพยายามจะหาหลักฐานนะครับโดยการดูถูกเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกเผ่าพันธุ์หนึ่งคือพันธุ์นิโกรในแอฟริกาคือชาวตะวันตกเข้าไปที่แอฟริกาแล้วก็ไปเจ อมนุษย์พิกมี่นะครับตัวดำๆหัวหยิกๆนะครับอาศัยอยู่ในแอฟริกาแล้วก็เสร็จแล้วชาวตะวันตกเนี่ยก็ไปจับมนุษย์พิกมี่มานะครับ ออกมาแล้วเอาทั้งครอบครัวมาเลยนะครับทั้งภรรยาและลูกแล้วก็เอามาที่ยุโรปมาที่อเมริกาจับใส่กรงนะครับแล้วก็แสดงว่าเนี่ยคือหลักฐานช่วงต่อที่มีชีวิตระหว่างลิงกับมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ที่เขาจับมามนุษย์พิกมี่ที่เขาจับมาเนี่ยเขาไม่ใช่ลิงนะครับเขาชื่อโอตาเบงก้านะครับแต่ว่าเมื่อมนุษย์ผิวขาวผู้เจริญเนี่ยทำกับเขาอย่างนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาถูกทำลายศักดิ์ศรีนะครับขณะที่เขาอยู่ในกรง
ที่นำไปแสดงนะครับในที่สุดโอตาเบงก้าเนี่ยก็เสียชีวิตลงตรอมใจเพราะว่าโดนมนุษย์ผิวขาวซึ่งเป็นมนุษย์ด้วยกันกระทำกับเขาเพียงเพราะว่าเขามีรูปร่างเล็กผิวดำนะครับแล้วก็ไม่มีความเจริญเหมือนกับคนผิวขาวเรื่องนี้มีปรากฏอยู่นะครับถ้าว่าใครสนใจก็ไปศึกษาดูได้นะครับอันนี้หลังวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้านะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบ DNA นะครับทำให้ได้รู้ว่า DNA ของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับคือ DNA ก็คือหน่วยพื้นฐานทางพันธุกรรมซึ่งมันจะบอกได้นะครับว่ามนุษย์คนนั้นน่ะเป็นคนผิวขาวหรือคนผิวดำนะครับมีโรคภัยอะไรแค่เจ็บเพราะมันถูกเขียนมาแล้วนะครับดังที่คำสอนของศาสนาเนี่ยนะครับเคยสอนเอาไว้ว่าพรหมลิขิตพรหมคือผู้สร้างนะครับเมื่อผู้สร้างสร้างมาแล้วเนี่ยผู้สร้างจะเป็นผู้ที่กำหนดลิขิตแปลว่ากำหนดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้แตกต่างกันไปนะครับมีชะตากรรมแตกต่างกันไปมีความรู้มีความสามารถแตกต่างกันไปซึ่งเรื่องนี้ก็อิสลามก็ไม่ปฏิเสธนะครับเพราะคัมภีร์กุรอานก็กล่าวว่าจงสดุดีสรรเสริญพระผู้เจ้าผู้ทรงสร้างสู่เจ้ามาแล้วก็ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดให้เป็นรูปร่างแล้วก็ทรงนำทางนะครับฉะนั้นเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์เนี่ยได้พบ DNA ซึ่งทำให้รู้ว่า DNA ของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อ DNA เนี่ยมันแตกต่างกัน DNA ของมนุษย์มันก็ไม่เหมือนกับ DNA ของลิงเพราะฉะนั้นทฤษฎีที่ของ DNA เนี่ยนะครับก็เป็นการทำลายทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินไปจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทฤษฎีชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครเชื่อถืออีกต่อไปแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เรียนกันในชั้นมัธยมเรียนกันในมหาวิทยาลัยผมเองยังได้เรียนทฤษฎีชาร์ลส์ดาร์วินนะครับปีแรกเมื่อเข้าไปศึกษาที่มหาลัยธรรมศาสตร์ปี2513แล้วก็เรียนกันอยู่หลายปีนะครับอันนี้เรามาดูนะครับนี่ก็คือ DNA นะครับโอ๊ยทำไมไม่ขึ้น ทำไมไม่ขึ้นว่าป๋าช่วยเรียกชะลอบหน่อยนะครับไม่บอกผมเลยว่ามันไม่ขึ้นนั่งฟังกันเฉยเลยนะครับก็เมื่อกี้ไปถึงเรื่องของ DNA นะครับแล้วก็เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้านะครับวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบนะครับว่าโลกของเราเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นกลุ่มแก๊สนะครับกลุ่มแก๊สนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นไม่ขึ้นเป็นกลุ่มแก๊สที่เย็นตัวลงนะครับไอ้ส่วนที่เย็นตัวลงเนี่ยนะครับก็กลายเป็นเปลือกโลกนะครับแล้วก็โลกเราเนี่ยยังไม่ได้เย็นทั้งหมดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันดังที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับมันยังมีหินหลอมละลายอยู่ภายในของโลกนะครับภายใต้แผ่นเปลือกโลกนะครับก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้รู้ว่าถ้าโลกเนี่ยมันเป็นกลุ่มแก๊สที่มีความร้อนขนาดนั้นนะครับมันจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆสามารถที่จะอยู่ได้นั้นในขณะที่โลกกำลังเป็นกลุ่มแก๊สร้อนอยู่เนี่ยชีวิตไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเมื่อโลกมันร้อนอยู่นะครับสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่มนุษย์เราจะเกิดขึ้นมาโดยการวิวัฒนาการกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เพียงไม่กี่เซลล์แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนนะครับนี่คือโอตาเบงก้าที่ผมเล่าไปให้เมื่อกี้นี้นะครับเพราะฉะนั้นศาสนาที่มาก่อนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะให้คำตอบว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับมีโลกของตัวเองเนี่ยอยู่5โลกด้วยกันคือ1โลกของวิญญาณซึ่งเป็นโลกที่ก่อนเราจะมาอย่างโลกนี้นะครับอันที่2ก็คือโลกในครรภ์มารดานะครับในขณะที่อยู่ในครรภ์มารดาในโลกครรภ์มารดาเนี่ยเรามีเวลา9เดือนแล้วเราคลอดออกมาสู่โลกนี้โลกนี้เป็นโลกชั่วคราวนะครับเป็นโลกชั่วคราวภาษาอาหรับใช้คําว่าดุนยาเราอยู่ในโลกนี้ไม่นานนะครับชั่วคราวของแต่ละคนสั้นยาวไม่เท่ากันวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องจากโลกนี้ไปอยู่ในโลกแห่งสุสานนะครับแล้วก็สักพักหนึ่ง
นะครับโลกสุสานเหมือนกับล็อบบี้ที่เรานั่งรอนะครับวันประกาศผลสอบก็คือวันสิ้นโลกแล้วเราก็จะไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่แท้จริงแล้วก็เป็นโลกนิรันดรโลกถาวรชะตากรรมของชีวิตเราจะเป็นอย่างไรนะครับหลังความตายเราขึ้นอยู่กับการปฏิบัติประพฤติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับคัมภีร์กุรอานให้ข้อมูลข่าวสารนะครับว่าก่อนที่เรามายังโลกนี้นะครับ เราอยู่ในรูปของวิญญาณซึ่งนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่าวิญญาณเนี่ยถูกสร้างมาจากอะไรและมนุษย์จะไม่ได้รับความรู้ในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองพระเจ้าก็ไม่ให้ความรู้ไม่มีนบีคนใดได้รับความรู้แต่นบีมูฮัมหมัดได้รับความรู้ว่ามาลาอิกะห์ทูตสวรรค์นะครับถูกสร้างมาจากรัศมีซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับวิญญาณก็มองไม่เห็นเหมือนกันแต่พระเจ้าให้ความรู้ว่ามาลาอิกะห์เนี่ยถูกสร้างมาจากรัศมีนะครับในโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตอีกสิ่งหนึ่งที่อาศัยร่วมอยู่กับเราก็คือยินนะครับซึ่งเหมือนกับมนุษย์เนี่ยนะครับคือมีทั้งดีและร้ายแต่ยินถูกสร้างมาจากไฟเราจึงมองไม่เห็นยินมีทั้งดีแล้วก็ชั่วถ้ายินชั่วเนี่ยเราก็เรียกว่าชัยฏอนหรือว่าซาตานเรามองไม่เห็นแต่วิญญาณนะครับเป็นสิ่งที่มีอยู่เรารู้ว่าวิญญาณมีอยู่นะครับเพราะว่ามันทำให้เรามีชีวิตคนที่มีชีวิตแสดงว่ายังมีวิญญาณอยู่ถ้าวิญญาณออกจากร่างไปนะครับร่างกายของเราก็ยุ่ยสลายกลายเป็นทุลีไปนะครับเพราะนั้นวิญญาณเนี่ยจึงเป็นสิ่งเร้นลับที่ไม่มีใครมีความรู้แต่คัมภีร์กุรอานนะครับเป็นวจนะของพระเจ้าผู้ทรงสร้างวิญญาณสร้างชีวิตเรานะครับพระองค์ก็บอกเราว่าโลกของวิญญาณเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วนะครับที่พระองค์ได้เตรียมไว้นะครับก่อนที่ดวงวิญญาณจะถูกส่งมาอย่างโลกนี้เพื่อจุติในมนุษย์คนใดก็แล้วแต่นะครับดวงวิญญาณทั้งหมดเนี่ยได้สัญญากับพระเจ้าอยู่แล้วว่าพระองค์คือพระเจ้าของมันนะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้นะครับว่าพระองค์ได้ทรงนำผู้สืบพงศ์พันธุ์ของพวกเขาออกมาจากท้องของลูกหลานอาดัมและได้ทำให้พวกเขายืนยันต่อตัวของพวกเขาโดยได้กล่าวว่าฉันไม่ใช่พระแวนของสู่เจ้าดอกหรือพวกเขาตอบว่าใช่แล้วเราขอยืนยันในเรื่องนี้นี่คือคำถามที่พระเจ้าได้ถามกับดวงวิญญาณทั้งหลายว่าฉันคือพระเจ้าของเจ้าใช่ไหมดวงวิญญาณทั้งหลายนะครับก็ตอบรับว่าพระองค์คือพระผู้อภิบาลหลังจากนั้นนะครับพระองค์ก็ได้เล่าเรื่องของการสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับการเล่าเรื่องการสร้างมนุษย์ก็เล่าผ่านเรื่องราวของอาดัมว่าวันหนึ่งนะครับในอาณาจักรของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านะครับพระองค์ได้ตรัสกับบรรดาผู้สวรรค์ว่าฉันจะสร้างตัวแทนขึ้นมาคนหนึ่งบนหน้าผืนแผ่นดินนะครับบรรดาผู้สวรรค์ก็ได้ทูลถามพระองค์ว่าพระองค์จะสร้างผู้ที่ก่อการเสียหายและหลั่งเลือดบนหน้าผืนแผ่นดินกระนั้นหรือทั้งที่พวกเราเนี่ยสดุดีสรรเสริญพระองค์อยู่แล้วนะครับแต่ตอนที่พระองค์เอ่ยว่าพระองค์จะสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับพระองค์ได้บอกว่าฉันจะสร้างตัวแทนของฉันขึ้นมาคนหนึ่งบนหน้าผืนแผ่นดินตรงนี้ทำให้เราได้รู้ว่าเราเนี่ยนะครับได้รับเกียรติจากพระเจ้าโดยการที่พระองค์ได้ทรงบอกว่าเราเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินซึ่งไม่มีตำราทางสังคมศาสตร์สังคมวิทยาใดๆบอกเอาไว้นะครับว่าเราถูกสร้างมาอยู่ในสถานะอะไรนะครับตำราทางสังคมวิทยาจะบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์เศรษฐกิจมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองนะครับจนกระทั่งมีป้ายโฆษณาการทางการเมืองว่าอย่าเลือกสัตว์เข้าสภาคิดดูเอาละกันเพราะมนุษย์คิดว่ามนุษย์เป็นสัตว์เนี่ยนะครับแต่ในอิสลามมนุษย์ไม่ใช่สัตว์แต่มนุษย์เป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้านะครับมาสืบทอดต่อเนื่องแผ่นดินของพระองค์นะครับคำว่าตัวแทนในที่นี้ต้องเข้าใจว่าพระองค์ไม่ได้ให้มาเราเป็นพระเจ้าแทนพระองค์นะครับแต่พระองค์ได้ให้เรามาทำหน้าที่บางอย่างในฐานะตัวแทนของพระองค์เหมือนกับองคมนตรีนะครับที่ในหลวงเนี่ยมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ไปทำหน้าที่ในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จในมหาลัยใดมหาลัยหนึ่งนะครับยันองคมนตรีเนี่ยรับสารจากพระเจ้ามาพอรับสารจากพระเจ้ามาก็ทำตามสารนั้นว่าจะต้องทำอะไรไม่ทำก็ไม่ได้เพราะเป็นองคมนตรีนะครับไปก็ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมานั่นคือมอบประกาศนียบัตรจะไปทำหน้าที่อย่างอื่นก็ไม่ได้จะไปใช้อำนาจของพระเจ้าทำอย่างอื่นก็ไม่ได้จะทำครึ่งๆกลางๆก็ไม่ได้นะครับทำให้เสร็จแล้วก็กลับไปบ้านเป็นอันหมดหน้าที่ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเราเนี่ยเหมือนกับตัวแทนที่พระเจ้าส่งมาให้ทำหน้าที่บางอย่างปัญหาก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระองค์มอบหน้าที่อะไรให้แก่เราทำเหมือนกับ
สำนักพระราชวังส่งจดหมายให้แก่องคมนตรีนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระองค์ให้เราทำอะไรก็ไปดูที่คัมภีร์ของพระองค์ที่พระองค์ได้กำหนดเอาไว้ให้เราทำนั่นคือสารจากพระผู้เป็นเจ้าที่ส่งมายังเราในฐานะที่เป็นตัวแทนให้ทำตามนั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็เมื่อพระองค์จะส่งแต่งตั้งตัวแทนนะครับพระองค์ต้องมอบความรู้ความสามารถให้เพราะว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเราจะแต่งตั้งใครสักคนหนึ่งทำหน้าที่แทนเราในฐานะเราเป็นผู้จัดการบริษัทเจ้าของธุรกิจเราต้องเลือกคนนะครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเมื่อแต่งตั้งตัวแทนแล้วพระองค์ก็สอนความรู้ให้นะครับสอนความรู้ให้ทำให้อดัมเนี่ยนะครับมีความรู้นะครับพระองค์สร้างอดัมเนี่ยสร้างมาจากดินนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ประทานความรู้ให้นะครับนอกจากนี้แล้วพระองค์ประทานความสามารถให้ด้วยความสามารถเนี่ยนะครับให้ทางด้านที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งรูปธรรมก็คือเมื่อพระองค์ทรงเห็นพระองค์ก็สร้างตาให้กับมนุษย์มองเห็นแต่ศักยภาพในการเห็นของมนุษย์เนี่ยไม่เท่าเทียมกับพระเจ้านะครับพระองค์ให้เพียงนิดเดียวงั้นการมองเห็นของมนุษย์เนี่ยจึงไม่เหมือนกับพระเจ้าแค่ปิดตาหรือมีแสงจ้าสาดใส่ตาเราก็มองไม่เห็นละนะครับพระองค์ทรงได้ยินพระองค์ก็ประทานความสามารถในการได้ยินให้กับเราโดยการสร้างหูแต่ว่าศักยภาพความสามารถในการได้ยินของเราเนี่ยสู้สิ่งมีชีวิตบางสิ่งไม่ได้แต่ว่าพระองค์เนี่ยนะครับได้ยินแม้กระทั่งเสียงกระซิบที่อยู่ในหัวอกของเราพระองค์ทรงมีคุณลักษณะบางอย่างที่เป็นคุณธรรมดังที่ผมได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าพระองค์ทรงมีความเมตตาพระองค์ก็ประทานความเมตตาของพระองค์ให้เป็นคุณสมบัติของมนุษย์นะครับแล้วพระองค์ทรงมีลักษณะของเป็นผู้ให้อภัยพระองค์ก็ประทานคุณสมบัติในการให้อภัยให้แก่มนุษย์นะครับเพราะนั้นเมื่อพระองค์มีคุณสมบัติอย่างไรพระองค์ก็ประทานคุณสมบัติอย่างนั้นน่ะส่วนหนึ่งนิดเดียวนะครับให้แก่มนุษย์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยมาเป็นตัวแทนของพระองค์ด้วยการที่มนุษย์เนี่ยนะครับถูกสร้างมาจากดินแต่เมื่อมนุษย์ได้รับความรู้นะครับที่พระองค์ได้ทรงสอนก็ทำให้มนุษย์มีสถานะที่สูงส่งนะครับสูงส่งจนกระทั่งพระองค์เนี่ยได้สั่งให้สรรพสิ่งทั้งหลายในอาณาจักรของพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นมาลาก้าหรืออะไรก็แล้วแต่ก้มกราบต่ออาดัมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างยอมก้มกราบต่ออาดัมนะครับการก้มกราบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกริยาก้มกราบเอาหัวจดพื้นแต่หมายถึงการที่พระองค์ได้ทรงบอกว่าหากฉันส่งอาดัมมาเป็นตัวแทนของฉันบนโลกใบนี้แล้วหากลูกหลานของอาดัมต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะครับน้ำหินดินปูนทรายทั้งหลายต้องร่วมมือกับอาดัมในการที่จะทำให้อาดัมบรรลุวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการจะสร้างเขื่อนด้วยความรู้นี้เองด้วยความร่วมมือจากสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาทุกวันนี้ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถสร้างเขื่อนนะครับผลิตไฟฟ้าส่งน้ำเพื่อการเกษตรนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งประมงนี่คือความรู้ที่พระเจ้าให้แก่มนุษย์เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระองค์นะครับในขณะเดียวกันมนุษย์นอกจากจะมีความรู้ความสามารถนะครับทางด้านสติปัญญาแล้วนะครับมนุษย์เนี่ยยังได้รับคุณสมบัติบางอย่างนะครับนั่นก็คือคุณสมบัติแห่งความเมตตาการให้อภัยความปรานีอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ผมได้กล่าวไปปัญหาก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามนุษย์จะใช้คุณสมบัติแห่งความเมตตาแห่งการและก็การให้อภัยเพราะนั้นจึงต้องมีคนลำบากยากจนนะครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้แสดงคุณสมบัติแห่งความเมตตาที่พระเจ้าให้มาเนี่ยออกไปเพราะบางครั้งพระองค์ทำให้คนบางคนมาทำให้เราโกรธให้เราโมโหเพื่อให้เราได้ใช้การให้อภัยและเมื่อเราใช้สิ่งนี้เราออกไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราใช้คุณสมบัติของพระเจ้าออกไปก็เท่ากับเป็นการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณทำให้เราสูงส่งขึ้นและยิ่งใช้มากๆนะครับความใกล้ชิดกับพระเจ้าก็จะมีมากขึ้นนะครับนี่เป็นการพัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องปลีกตัวไปเป็นนักพจน์นักบวชเพื่อความรอดพ้นทางด้านจิตวิญญาณแต่การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณเราสามารถทำได้ในทุกที่บนท้องถนนในตลาดหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีโอกาสให้เราแสดงความเมตตาหรือว่าการให้อภัยนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับพระองค์ก็ได้สร้างคู่ครองให้แก่อาดัมนะครับทำไมต้องสร้างคู่ครองก็ถ้าหากว่าอาดัมมายังโลกนี้แล้วเนี่ยไม่สร้างคู่ครองให้นะครับมนุษย์ก็ไม่แพร่ขยายกระจายชายหญิงมันก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของพระเจ้าได้ไงนะครับดังนั้นพระองค์ก็สร้าง
ฮาวาขึ้นมาเป็นคู่ครองแล้วก็การสร้างเนี่ยนะครับก็สร้างมาจากตัวตนของอาดัมนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมนะครับก่อนที่ชายหญิงจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งในการแต่งงานเพราะการแต่งงานเนี่ยเป็นการรวมชีวิตสองชีวิตเข้าด้วยกันชีวิตเพศชายและเพศหญิงแต่พระเจ้าเนี่ยสร้างอาดัมสร้างฮาวามาจากตัวตนของอาดัมเพราะนั้นการแต่งงานจึงไม่ได้เป็นแค่เพียงการรวมกันทางนิติกรรมสัญญาแต่จะต้องรวมกันทางด้านจิตวิญญาณโดยที่ทั้งชายหญิงที่จะเป็นสามีภรรยาเนี่ยต้องมีสัญญากับพระองค์ก่อนว่าจะศรัทธาในพระองค์และจะใช้ชีวิตตามคันลองของพระองค์นะครับเมื่อพระองค์สร้างฮาวาขึ้นมาแล้วนะครับเป็นคู่ครองพระองค์ก็บอกนะครับกับทั้งสองว่าอยู่ในอาณาจักรของฉันเนี่ยตามสบายเลยอาณาจักรของพระองค์เนี่ยภาษาใช้คำว่ายันนะยันนะหมายถึงอะไรยันนะหมายถึงสวนที่เขียวชอุ่มนะครับแล้วก็มีลำน้ำหลายสายไหลผ่านเป็นที่รื่นรมย์แล้วก็มีผลไม้มากมายพระองค์ก็บอกนะครับว่าจงกินผลไม้ตามที่สุเจ้าต้องการในสวนสวรรค์ของฉันแต่อย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับซึ่งไม่บอกว่าเป็นต้นอินทผลัมหรือต้นมะละกอหรือว่าเป็นต้นมะพร้าวเพียงแต่บอกว่าต้นไม้ต้นนี้ที่ฉันห้ามเอาไว้หมายถึงอะไรก็แล้วแต่ที่ฉันห้ามอย่าเข้าใกล้อันนี้จะเป็นที่มานะครับแนวความคิดของการออกกฎหมายว่าในอิสลามเนี่ยนะครับเวลาจะห้ามอะไรแล้วห้ามเข้าใกล้นะครับอย่างเช่นการผิดประเวณีเนี่ยอิสลามบอกว่าห้ามเข้าใกล้การผิดประเวณีไม่ได้บอกว่าอย่าทำผิดประเวณีห้ามเข้าใกล้การผิดประเวณีเพื่อเป็นการป้องกันมนุษย์เอาไว้นะครับอันนี้เมื่อทั้งสองนะครับอยู่ในสวนผลไม้ของพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าอิบลิสนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของมารร้ายชัยตอนเนี่ยนะครับซึ่งตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมาแล้วพระองค์สั่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างก้มกราบต่ออาดัมนะครับอิบลิสมันบอกว่ามันไม่ก้มกราบอาดัมทั้งที่พระเจ้าสร้างมันมาจากไฟนะแต่มันบอกว่ามันไม่ขอก้มกราบอาดัมเพราะอาดัมถูกสร้างมาจากดินมันเหยียดอาดัมว่ามีต้นกำเนิดที่ต่ำกว่ามันไอ้ด้วยการดูถูกคนอื่นที่มีที่มาต่ำกว่าตัวเองเนี่ยทำให้มันอหังการจนถึงขั้นปฏิเสธผู้ที่สร้างมันและสั่งให้มันก้มกราบเพราะนั้นนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้านายนะครับลูกจ้างนะครับไม่ทำตามเนี่ยเราคงไม่เก็บเอาไว้นะครับก็ออกจากบ้านฉันไปซะเช่นเดียวกันพระเจ้าบอกว่าเดี๋ยวฉันจะลงโทษเจ้านะครับแต่มันขอพระเจ้าว่าประวิงเวลาให้มันหน่อยได้ไหมจนถึงวันสิ้นโลกและมันจะขอหลอกลวงลูกหลานของอาดัมจนถึงวันสิ้นโลกเพื่อให้พระองค์ดูว่าลูกหลานของอาดัมที่พระองค์ได้ส่งยกย่องมีน้อยคนนะที่จะกตัญญูต่อพระองค์แล้วฉันจะพิสูจน์ให้ดูนะครับเพราะนั้นเมื่อมันขอต่อพระเจ้าอย่างนี้พระองค์ก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหาแต่เจ้าไม่สามารถจะหลอกลวงบ่าวของฉันลูกหลานของอาดัมเนี่ยที่เป็นผู้ศรัทธาได้เอาลองดูกันแล้วกันพระองค์ก็ให้โอกาสมันนะครับพอมันสบโอกาสปั๊บมันก็มากระซิบกับที่หูของอาดัมแล้วก็ฮาวาว่าอาดัมฮาวาที่พระเจ้าห้ามท่านทั้งสองเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนั้นก็เพราะพระองค์เกรงว่าท่านจะไปกินผลไม้จากต้นไม้ที่พระองค์ได้ทรงห้ามไว้แล้วท่านจะมีชีวิตนิรันดร์กาลไม่มีวันตายอาดัมกับฮาวาในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับก็อยากจะมีชีวิตยืนยาวทุกวันนี้เหมือนกันนะครับมนุษย์ก็อยากจะมีชีวิตยืนยาวนะครับมีคนเอายาอายุวัฒนะมาขายให้ขวดนึงแพงๆโอ้โหก็กินกันใหญ่อยากจะมีอายุยืนยาวนะครับแต่ความจริงแล้วมนุษย์ถูกกําหนดวันตายเอาไว้เรียบร้อยแล้วคุณจะยืดอายุด้วยยาไม่ได้นะครับถ้าดูแลสุขภาพโอเคทําได้มนุษย์คนเนี่ยครับในที่สุดก็ต้องตายแต่ว่าอาดัมกับฮาวาเนี่ยไปหลงเชื่อการล่อลวงของชัยฏอนว่ากินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับมันจะอายุยืนไม่ตายเพราะนั้นอาดัมฮาวาหลงผิดนะครับอาดัมฮาวาก็เข้าใกล้ต้นไม้แล้วในที่สุดฮาวาก็เป็นผู้ที่เริ่มต้นเอาผลไม้จากต้นไม้นั้นมากินก่อนหลังจากนั้นอาดัมก็ตามมานะครับคัมภีร์กุรอานเล่าต่อไปนะครับว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับอาดัมกับฮาวาเนี่ยเสื้อผ้าหลุดทั้งสองเกิดความละอายขึ้นมานะครับเอาใบไม้เนี่ยมาปิดสิ่งที่บึงสงวนของตัวเองตรงนี้เนี่ยบอกให้เราได้รู้แหละ
อย่างหนึ่งนะครับว่าตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มาอาดัมฮาวาเนี่ยพระองค์ให้เสื้อผ้าแล้วเหมือนกับที่พระองค์ได้สร้างบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงประทานขนให้แก่มันเป็นเสื้อผ้านะครับถ้าหากว่าเป็นสัตว์ในเมืองหนาวขนก็จะหนาหน่อยถ้าหากสัตว์ในเมืองร้อนนะครับขนที่เป็นเสื้อผ้าของสัตว์ก็จะบางหน่อยแต่สำหรับอาดัมฮาวาที่เป็นมนุษย์คู่แรกเนี่ยพระเจ้าเนี่ยสร้างเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วแต่พอเสื้อผ้าหลุดออกไปนะครับต้องสองเกิดความละอายตรงนี้นะครับให้บทเรียนกับเราว่าความละอายเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์นะครับเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์ไม่งั้นนะครับอาดัมกับฮาวาจะไม่เกิดความรู้สึกละอายแล้วก็เอาใบไม้เนี่ยมาปิดอวัยวะเพศของตัวเองนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับอิสลามจึงถือว่าความละอายเนี่ยเป็นธรรมชาติดั้งเดิมและการมีความละอายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธานี่คือผลที่ว่าทำไมอิสลามจึงกำหนดนะครับการแต่งตัวของคนมุสลิมเนี่ยนะครับให้บอกถึงลักษณะของการมีความละอายเพราะการมีความละอายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธานะครับคราวนี้เมื่ออาดัมเนี่ยนะครับกับฮาวาเนี่ยได้ฝ่าฝืนคำสัญญาของพระเจ้าแล้วที่ทำสัญญากับพระเจ้าเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับอาดัมกับฮาวาก็ถูกส่งมาอย่างโลกนี้การให้มีสถานการณ์การล่อลวงของอิบลิสชัยฏอนเนี่ยนะครับก็เพื่อให้เป็นบทเรียนแก่อาดัมว่าถึงเจ้าจะมีความรู้อะไรมากมายที่ฉันมอบให้แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่สู่เจ้าหลงเชื่อคำหลอกลวงนะครับคำโกหกของอิบลิสชัยฏอนเมื่อไหร่สู่เจ้าก็หลงผิดเมื่อนั้นฝ่าฝืนคำบัญชาของฉันเมื่อนั้นและผลที่ตามมาก็คือแทนที่สู่เจ้าจะอยู่อาณาจักรของฉันอย่างสบายๆมีผลไม้กินอย่างอุดมสมบูรณ์สู่เจ้าต้องออกอาณาจักรของฉันไปและก็มาอยู่อย่างโลกนี้แต่เมื่อมาอยู่โลกนี้แล้วเนี่ยครับฉันไม่ได้ทอดทิ้งสู่เจ้าเลยฉันได้เตรียมแนวทางให้สู่เจ้าเนี่ยกลับมาสู่บ้านเดิมคือสวรรค์นะครับให้แก่สู่เจ้าแล้วเพียงแต่ว่าสู่เจ้าจะเดินตามทางนั้นไหมเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ทุกวันนี้เราเรียกกันว่าศาสนาเป็นแนวทางที่จะกลับไปหาพระองค์นะครับใครก็แล้วแต่ที่ได้อยู่บนทางนี้ก็จะได้กลับไปอยู่บ้านเดิมนะครับที่เคยจากมานะครับนั่นก็คือสวนสวรรค์ที่พระองค์ได้เตรียมเอาไว้ให้ดังนั้นนะครับศาสนาเนี่ยจึงมีมาตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้ถ้าหากว่าใครจะถามว่าอิสลามมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับตอบได้เลยว่าศาสนาเนี่ยมีตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้นบีมูฮัมมัดไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งศาสนานบีมูฮัมมัดเป็นแต่เพียงผู้มาบอกว่าทางที่จะกลับไปหรือศาสนาที่จะพาเรากลับไปยังจุดหมายปลายทางที่บรรพบุรุษของเราเคยมานะครับนั่นก็คืออิสลามนั่นเองนะครับเพราะนั้นศาสนาจึงถูกประทานเรื่อยมายังมนุษย์ผ่านนบีต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับอิสลามก็จะพูดถึงเรื่องของการที่เรามาอยู่ในโลกใบนี้นะครับก่อนที่เราจะมาอยู่โลกใบนี้เนี่ยนะครับเรามีอีกโลกหนึ่งเราอยู่ในโลกวิญญาณเรารู้แล้วครับว่าเราถูกสร้างมาโดยพระเจ้าและเรามีสถานะเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินนะครับเราถูกสร้างมานะครับโดยมีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะมาสร้างอารยธรรมความเจริญบนโลกใบนี้นะครับทีนี้เรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับในโลกที่สองของเรานะครับนั่นคือโลกในครรภ์นะครับพระองค์ได้บอกว่าวิธีการที่พวกท่านแต่ละคนถูกสร้างมาก็คือท่านถูกรวมเข้าไว้ในรังไข่ของแม่เป็นเวลา40วันในตอนที่เป็นเชื้ออสุจิหลังจากนั้นระยะเวลาเท่ากันนะครับก็เป็นก้อนเลือดและหลังจากนั้นก็เป็นก้อนเนื้อในเวลาเท่ากันหลังจากนั้นมลาอิกะฮ์องค์หนึ่งจะถูกส่งมาเป่าวิญญาณเข้าไปในท่านแล้วก็มีหน้าที่ทําตามคําบัญชา4ประการนั่นคือกำหนดปัจจัยยังชีพของท่านช่วงอายุของท่านการงานของท่านแล้วท่านจะทุกข์หรือสุขนี่เป็นสิ่งที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ในขณะที่เราอยู่ในครรภ์มารดา120วันนะครับตัวนี้อิสลามให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าพรหมลิขิตเนี่ยหรือว่าพระเจ้าได้กำหนดอะไรไว้ในตอนที่อยู่ในครรภ์มารดาเรารู้แล้วนะครับในตอนนี้จากคำพูดของท่านนบีนะครับว่า1ปัจจัยยังชีพ2ช่วงอายุ3การงานของท่าน4ทุกข์หรือสุขนะครับตรงนี้เราเลือกไม่ได้นะครับเราเลือกไม่ได้ถูกกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้
ป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดเมื่อ1400กว่าปีก่อนนะครับได้บอกเราเอาไว้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับคัมภีร์กุรอานก็ได้ให้อินฟอร์เมชันข้อมูลข่าวสารเรื่องการปฏิสนธิในครรภ์นะครับการมาของดวงวิญญาณและหลังจากนั้นนะครับพระองค์ก็ได้บอกเราย้ำนะครับว่าพระองค์ทรงเริ่มต้นการสร้างมนุษย์มาจากดินหลังจากนั้นก็ทรงแผ่ลูกหลานของเขาออกไปจากสิ่งที่ออกมาจากน้ำอันน่ารังเกียจคือน้ำอสุจินั่นเองนะครับหลังจากนั้นได้ทรงทำให้เขาเป็นรูปร่างทรงเป่าวิญญาณเข้าไปในตัวเขาและพระองค์ได้ประทานตาหูตาและหัวใจแก่พวกเขาแต่ก็นั้นก็น้อยคนนักที่สู่เจ้าจะขอบคุณนะครับตรงนี้เนี่ยครับเป็นข้อความในคัมภีร์กุรอานซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดนะครับได้รับมาจากพระเจ้าเมื่อ1400ปีก่อนและมันตรงกับการค้นพบทางด้านการแพทย์ทางด้านชีววิทยาว่ามนุษย์วิวัฒนาการมานะครับโดยมีหูมีตาแล้วก็มีหัวใจอันนี้เป็นขั้นตอนทุกอย่างทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้มีการพิสูจน์กันนะครับให้เราได้รู้นะครับว่านี่ก็เป็นสเปิร์มเพียงหนึ่งเดียวจากจำนวนนับหลายร้อยล้านตัวสเปิร์มนะครับเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวได้มันเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ว่ามันยังไม่มีวิญญาณนักวิทยาศาสตร์สามารถเอาตัวสเปิร์มนะครับไปปฏิสนธิกับไข่ในครรภ์มารดาหรือไข่ของผู้หญิงเพื่อให้มีการผสมกันเรียกว่าผสมเทียมหรือผสมในหลอดแก้วนักวิทยาศาสตร์สามารถทำจนสำเร็จแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเชิญวิญญาณมาเข้าในตัวอ่อนของทารกที่เกิดจากการปฏิสนธิกันระหว่างตัวสเปิร์มกับไข่ในครรภ์ของผู้หญิงนะครับงั้นตัวสเปิร์มอีกหลายร้อยล้านตัวต้องตายไปแต่จะมีสเปิร์มเพียงตัวหนึ่งที่พระเจ้าได้เลือกเอาไว้นะครับแล้วก็พระองค์ได้ประทานวิญญาณให้เพราะนั้นพวกคุณที่นั่งอยู่ณที่นี้เนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ธรรมดานะนะครับถ้าหากว่าเป็นกีฬาวิ่งแข่งขันกันเนี่ยคุณคือผู้ชนะเลิศนะจากจำนวนร้อยหลายร้อยล้านตัวเนี่ยคุณไม่ธรรมดานะคุณได้อันดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ถูกส่งมาบนโลกใบนี้เพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นที่หนึ่งนะครับคุณมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัตินะครับคุณจำเป็นจะต้องรู้จักสถานะของตัวเองว่าคุณจะต้องทำหน้าที่อะไรนะครับอันนี้ก็ให้เราได้เห็นนะครับว่าวิวัฒนาการของมนุษย์ในครรภ์มารดานะครับแล้วพระองค์ก็ได้บอกต่อไปในคัมภีร์กุรอานนะครับว่าแล้วเราได้ทำให้เขาเป็นเชื้ออสุจิในที่พักอันมั่นคงคือในมดลูกนะครับแล้วก็ได้ทำให้สุจิเนี่ยเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อแล้วก็ทำก้อนเนื้อให้เป็นกระดูกแล้วหุ้มกระดูกนั้นด้วยเนื้อแล้วได้เป่าวิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่งนี่เป็นวิวัฒนาการในครรภ์มารดาที่นบีมุฮัมมัดให้อินฟอร์เมชันที่มาจากพระเจ้าแก่มนุษย์ทั่วไปเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าคัมภีร์กุรอานนั้นเป็นความจริงเป็นสัจธรรมนะครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ในเวลานั้นยังไม่มีความรู้ใดๆเลยทั้งสิ้นแต่นบีมุฮัมมัดได้พูดถึงสิ่งนี้เอาไว้แล้วเมื่อ1400ปีก่อนนะครับอันนี้ก็โอเคให้เราดูนะครับว่าเราเกิดมาจากครรภ์แล้วก็จากมดลูกนะครับที่พระองค์ได้บอกว่าเราได้สร้างที่คลุมครองเขานะครับในคันมันดาถึง3ชั้นพวกเป็นผู้ที่ทรงคุ้มครองมีอะไรคะแล้วก็มีผนังมดลูกนะครับมีเยื่อมดลูกมีผนังท้องนะครับนี่คือความคุ้มครองที่พระเจ้าได้ให้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยจะขอความคุ้มครองก็ต้องขอความคุ้มครองจากพระเจ้าสิ่งอื่นเครื่องรางของขลังเครื่องรางไสยศาสตร์ไม่สามารถจะให้ความคุ้มครองได้อัลเลาะห์เท่านั้นที่สามารถให้ความคุ้มครองคุณได้แล้วพระองค์ก็แสดงให้เห็นเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงคุ้มครองคุณจริงๆนะครับหลังจากนั้นนะครับพระองค์ก็ได้บอกให้เราได้รู้ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วในโลกที่3นี้คือโลกดุนยาโลกชั่วคราวนะครับเมื่อเราเกิดมาแล้วทุกคนนะครับก็จะต้องตายแต่ก่อนจะตายเนี่ยเราจะถูกทดสอบซึ่งผมพูดอยู่หลายครั้งพูดอยู่บ่อยๆว่าเราจะถูกทดสอบด้วย2สิ่งสิ่งแรกคือสิ่งดีๆนะครับมีเงินทองไหลมาเทมาตำแหน่งการงานเจริญก้าวหน้าเพื่อจะดูว่าเมื่อเราได้รับสิ่งเหล่านี้ในฐานะความโปรดปรานของพระองค์แล้วเราจะขอบคุณอัลเลาะห์มั้ยและเราจะแบ่งปันสิ่งที่เราได้รับจากพระองค์แก่คนอื่นบ้างหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งเมื่อเราได้รับสิ่งดีงามอย่าหลงอย่าทะนงตนว่านี่คือความสำเร็จของเราแต่มันคือความโปรดปรานที่พระเจ้าได้ให้แก่เราเพื่อเป็นการทดสอบว่าเราจะขอบคุณพระองค์หรือไม่
และแบ่งปันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณได้รับสิ่งดีงามอย่าลืมขอบคุณพระเจ้าด้วยการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วแบ่งปันสิ่งที่คุณได้รับให้แก่คนที่ไม่มีโอกาสเหมือนกับคุณบ้างแต่ว่าการขอบคุณที่อัลเลาะห์ทรงโปรดที่สุดก็คือการละหมาดเพราะนั้นเมื่อเป็นมุสลิมเป็นบ่าวของพระองค์แล้วต้องรู้วิธีการละหมาดเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณพระองค์แต่บางทีเราจะเจอการทดสอบด้วยเคราะห์กรรมที่เราไม่อยากจะเจอความทุกข์ยากความลำบากความสูญเสียไม่มีใครอยากเจอแต่เราต้องเจอนะครับเพราะโลกนี้คือห้องสอบนะครับว่าเราจะศรัทธาพระองค์หรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ประทานบททดสอบมาพระองค์ก็ประทานเฉลยข้อสอบมาเฉลยข้อสอบเมื่อตอนที่เราถูกทดสอบด้วยเคราะห์กรรมนะครับก็คืออดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่อเราอดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่อเราสักพักหนึ่งนะครับพระองค์ก็จะให้เราผ่านการทดสอบและเมื่อเราผ่านแล้วเราจะได้รับการเลื่อนชั้นให้สูงขึ้นนะครับอย่างน้อยวิญญาณแข็งแกร่งความศรัทธาเนี่ยแข็งแกร่งถ้าเราไม่เจอการทดสอบนะครับเราก็จะไม่มีความแข็งแกร่งเราก็จะมีการพัฒนานะครับหลังจากนั้นนะครับเราเมื่อเราตายแล้วเนี่ยศาสนาก็จะบอกว่าคุณจะไปยังสุสานการสอบสวนในสุสานแล้วไปรอถึงวันสิ้นโลกนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นคืนชีพและการพิพากษาแล้วหลังจากนั้นก็ทุกคนก็มีแหล่งที่ไปนี่คือโลกดุนยาชั่วคราวที่เราอาศัยอยู่มันเป็นอย่างนี้คุณจะต้องเจออย่างนี้นี่คือความจริงที่พระเจ้าได้บอกกับคุณในฐานะที่คุณมีชีวิตซึ่งเป็นวิญญาณที่พระเจ้าได้ส่งมาให้บอกให้คุณรู้นะครับเพราะฉะนั้นผมได้บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าถ้าคุณเป็นมนุษย์คุณต้องเรียนรู้จักตัวเองนะครับคุณต้องรู้วิธีการใช้ชีวิตอิสลามไม่เป็นแต่เพียงแค่ศาสตร์การใช้ชีวิตแต่ว่ามันเป็นศิลปะการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยนะครับโลกหน้าเราจะเจอหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะเจออะไรครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนมาอย่างโลกนี้เนี่ยเราอยู่ในคันมันดาเป็นโลกแคบๆนะครับในคันมันดามีระยะเวลา9เดือนนะครับแล้วก็ในโลกแห่งคันมันดาเนี่ยบางทีเราจะเจอการทรมานซึ่งคุณไม่ได้เจอเพราะคุณคลอดมาแล้วการทรมานเนี่ยเจอแบบไหนเจอแบบนี้ครับนี่คือการทำแท้งการทำแท้งคืออะไรการทำแท้งคือการฆ่าทารกในครรภ์มันเป็นการทรมานทารกนะครับเพราะว่าเขาได้มีการถ่ายภาพโดยใช้อัลตราซาวด์นะครับแล้วก็เครื่องเอ็กซเรย์นะครับถ่ายภาพตอนที่มีการทำแท้งให้เราได้เห็นว่าหมอเนี่ยจะเอาเครื่องมือทำแท้งสอดเข้าไปในครรภ์นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเอาเครื่องมือเนี่ยค่อยๆตัดทารกทีละชิ้นออกมาภาพยนตร์ที่เขาทำให้เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเครื่องมือเนี่ยเข้าไปในครรภ์นะครับเข้าไปในมดลูกของผู้หญิงเนี่ยเครื่องวัดการเต้นของหัวใจทารกเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าทารกตกใจหัวใจนี่เต้นแรงมากนะครับมันแสดงให้เห็นเลยนะครับทารกจะดิ้นจะหนีนะครับแต่ปรากฏว่าโรคแห่งคันมันดาเนี่ยมดลูกมันเป็นโรคแคบๆนะครับทารกถอยไปสุดตัวแล้วนะครับก็ไปไม่รอดเครื่องมือทำแท้งก็เข้าไปแล้วก็หั่นทารกออกมาเป็นชิ้นๆให้เราได้เห็นนะครับในเมื่อโลกในคันมันดาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับทำไมมันจะเกิดขึ้นในโลกหน้าไม่ได้นะครับเมื่อเราอยู่ในโลกหน้าเรานะครับถ้าว่าเราทำบาปเอาไว้มันก็จะมีสภาพแบบเนี้ยนะครับให้เราได้เห็นอันนี้คัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับนอกจากบอกถึงการมาของมนุษย์นะครับในโลกนี้แล้วเนี่ยคัมภีร์กุรอานยังบอกด้วยว่ามนุษย์เนี่ยมี2ลักษณะคือด้านบวกกับด้านลบด้านบวกก็คือมนุษย์เนี่ยเป็นตัวแทนของเราบนหน้าแผ่นดินมีความรู้มีความสามารถมีสำนึกเรื่องพระเจ้าอยู่ในตัวคือสำนึกในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองจะขอความคุ้มครองนะครับเวลาประสบชะตากรรมอย่างเช่นเจอคลื่นลมในท้องทะเลนะครับอะไรต่างๆที่ห้อยอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้แต่จะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งหนึ่งที่ขอความคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขอความคุ้มครองนะครับที่นึกได้นั่นก็คือความสำนึกในเรื่องของพระเจ้านะครับที่มนุษย์เนี่ยหลงลืมไปแล้วก็ไปเอาสิ่งอื่นเนี่ยมาเป็นผู้คุ้มครองตัวเองซึ่งไม่สามารถที่จะคุ้มครองได้นะครับมีสำนึกทางศีลธรรมแยกผิดแยกถูกได้สำนึกนี้นะครับมีตั้งแต่เด็กๆละอายุ10ขวบ10ขวบเนี่ย11ขวบเนี่ย
เราลองไปเขกหัวเขาดูเนี่ยถามเด็กว่าดีไหมโดนเขกหัวเนี่ยเด็กจะรู้ทันทีว่าไม่ดีลองไปถามเด็กอายุ11 12ขวบดูว่าช่วยเหลือคนแก่จูงคนตาบอดข้ามถนนเนี่ยเป็นเรื่องดีไหมเด็กจะบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องดีนี่เป็นสำนึกผิดชอบชั่วดีที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่มนุษย์อยู่แล้วนะครับยิ่งมีการศึกษามากขึ้นนะครับมนุษย์ก็จะมีความรู้ในเรื่องนี้มากขึ้นศาสนาเนี่ยถูกส่งมาเพื่อจะบอกว่าสำนึกเรื่องผิดชอบชั่วดีเนี่ยที่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้ามันดีอยู่แล้วรักษาความดีนั้นไว้ถ้ามันชั่วอย่าไปทำมันนะครับศาสนามาทำหน้าที่ตรงนี้เองนะครับได้รับปัจจัยมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับแพะแกะวัวควายกินได้แต่ใบไม้ใบหญ้าไม่มีสิทธิ์มาเลือกกินพิซซ่าน้ำตกซกเล็กอะไรต่างๆเหล่านี้มนุษย์เราได้รับปัจจัยอย่างชีพมากกว่านะครับแล้วก็ถูกสร้างมาเพื่อเคารพภักดีพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องปฏิบัติศาสนกิจละหมาดถือบวชจ่ายตะการซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องทำเพราะนั้นศาสนาเนี่ยจึงไม่เพียงแต่แยกมนุษย์ออกจากสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เรียกว่าสัตว์แต่ยังทำให้สถานะของมนุษย์เนี่ยสูงส่งกว่าสัตว์ด้วยนะครับเพราะนั้นการปฏิบัติศาสนานะครับจึงทำให้เราเนี่ยได้แตกต่างจากสัตว์นะครับแล้วก็มีความต้องการสิ่งที่เหนือวัตถุนะครับเราต้องการความสุนทรีนะครับเราต้องการศิลปะซึ่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องการนะครับเพราะนั้นมนุษย์จึงมีการรังสรรค์ศิลปะมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เหนือวัตถุความงามนะครับความไพเราะนะครับของบทกวีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหนือวัตถุที่มนุษย์ตอนนั้นที่ต้องการสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องการแต่ว่าเมื่อมีด้านบวกแล้วนะครับก็มีด้านลบพระเจ้าบอกให้รู้นะครับพระองค์สร้างชีวิตมาแล้วมนุษย์ก็ต้องรู้ตัวเองนะครับว่ามนุษย์เป็นผู้ที่อธรรมและก็งมงายนะครับผมขอรีบไปเร็วหน่อยนะครับมนุษย์เป็นผู้ที่เนรคุณนะครับก็คือพระเจ้าให้แต่ว่าคุณไปขอบคุณสิ่งอื่นแทนพระเจ้าที่เป็นผู้ให้คุณนะครับมนุษย์เป็นผู้ที่รีบร้อนนะครับเป็นผู้ที่ละเมิดเมื่อเห็นว่าตัวเองมั่งคั่งนะครับตอนไม่มีเงินนะโอเคไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอมีเงินขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับก็อยากจะทำตามอารมณ์หรือตามใจของตัวเองนะครับคัมภีร์กุรอานใช้ศัพท์ที่สวยงามมากนะครับโดยเปรียบเทียบว่าความมั่งคั่งเนี่ยนะครับมันเหมือนกับน้ำที่อยู่ในลำคลองหรือแม่น้ำนะครับแต่ว่าพอมันมีน้ำมากขึ้นนะครับน้ำเนี่ยมันก็จะล้นตลิ่งพอมันล้นตลิ่งแล้วมันก็ท่วมก็สร้างความเสียหายเหมือนกับความมั่งคั่งที่มันมีมากขึ้นมากขึ้นนะครับเราก็อยากตอบสนองความต้องการของอารมณ์ของตัวเองเนี่ยมากขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายขึ้นมานะครับมนุษย์เป็นผู้ที่ตระหนี่นะครับชอบโต้เถียงในเรื่องต่างๆนะครับคนนั้นมีความเห็นอย่างนี้คนเห็นนี้มีความเห็นอย่างนั้นนะครับก็มีความเห็นหลากหลายแล้วก็โต้เถียงกันนะครับเมื่ออันตรายมาประสบก็วิงวอนต่อพระเจ้าแต่เมื่อหมดอันตรายก็เมินเฉยต่อพระเจ้ามนุษย์เป็นผู้หวั่นไหวแล้วก็เมื่อเกิดทุกข์ก็ตีโพยตีพายแต่เมื่อได้รับสิ่งดีงามก็หวงแหนนี่คือลักษณะทางด้านลบของมนุษย์ที่พระเจ้าในฐานะผู้สร้างมนุษย์มาได้บอกเอาไว้เพื่อให้เราได้รู้จักตัวตนของตัวเองนะครับจะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสรุปนะครับถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างมนุษย์นะครับเราพอที่จะสรุปได้ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มานะครับเพื่อเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ของพระองค์บนหน้าผืนแผ่นดินนะครับแล้วก็เพื่อที่มาสร้างความเจริญบนโลกใบนี้นะครับแล้วก็เคารพเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เพื่อทดสอบความศรัทธานะครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์เพื่อเราจะรู้จักตัวเองนะครับว่าเมื่อพระเจ้าสร้างเรามาแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้าต้องการให้เราเคารพภักดีพระองค์นะครับเชื่อฟังพระองค์แล้วก็จะทดสอบเราการทดสอบเรามีอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเราจะได้รู้ตัวไงพวกเราเนี่ยรู้ตัวแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้วางตัวได้ถูกนะครับคัมภีร์กุรอานนะครับก็ได้กล่าวว่าฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อพวกเขาจะได้เคารพภักดีฉันนะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวต่อไปนะครับว่าแท้จริง
ทุกชีวิตจะได้ดิ้นรนความตายและเราจะทดสอบสู่เจ้าด้วยสภาพการที่เลวและดีในที่สุดแล้วเนี่ยสู่เจ้าจะกลับมาอย่างเราอันนี้เป็นการบอกให้เรานะครับได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์นะครับแล้วก็เราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่งคือการสร้างมนุษย์มาเนี่ยนะครับมนุษย์เราเป็นสิ่งถูกสร้างที่งดงามสวยงามมากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็แล้วเราได้ให้เขากลับสู่สภาพที่ตกต่ำยิ่งกว่าตกต่ำนอกจากผู้ศรัทธาและทำความดีนะครับมนุษย์จะตกต่ำก็ต่อเมื่อมนุษย์เนี่ยนะครับหันหลังให้พระเจ้าพอหันหลังให้พระเจ้ามนุษย์ไม่เกรงกลัวพระเจ้าเมื่อไม่เกรงกลัวพระเจ้ามนุษย์ก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ทำแม้กระทั่งสิ่งที่สัตว์ไม่เคยทำนะครับเคยเอ่ยเอาไว้นะครับว่าเราไม่เคยเห็นสุนัขผิดหวังรักและฆ่าตัวตายแต่มนุษย์ทำเราไม่เคยเห็นสัตว์ตัวผู้สมสู่กันในหมู่ตัวผู้ด้วยกันแต่ว่ามนุษย์ทำและพยายามจะทำให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายนี่คือความตกต่ำยิ่งกว่าตกต่ำนะครับตกต่ำยิ่งกว่าสัตว์นะครับคือทำตัวต่ำยิ่งกว่าสัตว์ก็เพราะว่ามนุษย์ฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าไงนะครับเว้นแต่ผู้ศรัทธาและกระทำความดีนะครับแล้วก็มนุษย์นั้นอยู่ในความขาดทุนเว้นแต่ผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีตรงนี้บอกให้เรารู้ว่านะครับเราจะไม่ขาดทุนถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาและกระทำความดีนะครับเมื่อกี้คัมภีร์กุรอานบอกเอาไว้นะครับว่ามนุษย์จะตกต่ำยิ่งกว่าตกต่ำนะครับเว้นแต่ผู้ศรัทธาและกระทำความดีแต่ตรงนี้คัมภีร์กุรอานบอกว่าเราจะไม่ขาดทุนเว้นแต่ผู้ศรัทธาและกระทำความดีนะครับคัมภีร์กุรอานบอกว่าพระเจ้าประทานเวลาให้แก่เรานะครับเมื่อเรามีเวลาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องใช้เวลาให้เป็นด้วยนะครับเอาเวลาไปนั่งนินทาคนอื่นชีวิตก็ขาดทุนแล้วเพราะเมื่อเรานินทาคนอื่นปั๊บเนี่ยนะครับเราส่งผลบุญให้กับคนที่เรานินทานะเห็นไหมพอนินทาเข้าไปยาวนานไอ้ผลบุญที่ทำเอาไว้เนี่ยมันก็ค่อยๆหมด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 พอหมดแล้วจะส่งผลบุญให้คนที่เรานินทาได้ยังไงนะครับพระเจ้าก็เอาบาปของคนที่เรานินทาเนี่ยส่งกลับมาให้เราขาดทุนไหมขาดทุนเพราะนั้นคนที่มีความศรัทธาเรียนรู้ศาสนาแล้วนะครับไม่แค่เพียงละหมาดถือบัวใจสกัดนะครับเขาจะต้องเรียนรู้การคำพูดคำจาเขาด้วยว่าควรจะใช้อย่างไรนะครับการใช้คำพูดคำจาไปในทางติฉินนินทาทำให้ผลบุญของเราเนี่ยมันถูกลิดรอนหมดไปนะครับก็นี่เป็นสิ่งที่นำมาบอกกล่าวให้กับเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์นะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของชีวิตหลังความตายเนี่ยนะครับ เราจะมีการพูดกันอีกทีหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องที่ยาวพอสมควรนะครับตอนนี้เรารู้นะครับว่าก่อนที่เราจะมายังโลกใบนี้เราอยู่ในรูปของดวงวิญญาณซึ่งอยู่ในโลกของวิญญาณนะครับที่มีจำนวนมากมายมหาศาลที่เราไม่รู้จำนวนแน่นอนหลังจากนั้นนะครับดวงวิญญาณก็ถูกส่งมาอยู่ในครรภ์มารดาตอนที่เราได้รับการปฏิสนธิ120วันพอครบ9เดือนนะครับเราก็คลอดออกมาสู่โลกนี้และอยู่ในโลกนี้ทุกคนก็อยู่แค่ชั่วคราวชีวิตสั้นยาวไม่เท่ากันผ่านโลกที่3ไปเมื่อตอนหมดลมหายใจสุดท้ายวิญญาณออกจากร่างไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งคือโลกที่4เราเรียกว่าโลกแห่งสุสานในโลกแห่งสุสานนี้จะเป็นอย่างไรวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะบอกได้เพราะวิทยาศาสตร์เป็นใบ้นะครับเมื่อลมหายใจของมนุษย์เนี่ยสิ้นสุดลงโลกแห่งสุสานเป็นอย่างไรนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถบอกได้ถึงแม้วิทยาศาสตร์จะเจริญก้าวหน้านะครับกล้องทันสมัยที่สุดที่สามารถจะสำรวจได้บอกได้ว่าใต้ดินเนี่ยนะครับมีทรัพยากรอยู่ตรงไหนมีจำนวนมากมายขนาดไหนเนี่ยสามารถจะบอกได้มนุษย์สามารถไปขุดน้ำมันขุดแร่ธาตุนะครับตามที่ดาวเทียมกล้องดาวเทียมนะครับรายงานให้ทราบแต่โลกแห่งวิญญาณในหลุมฝังศพอยู่ใต้ดินเหมือนกันและอยู่ไม่ลึกเพียงแค่1เมตรเท่านั้นเองนะครับทรัพยากรและธาตุมันอยู่ลึกกว่านั้นเป็นกิโลกิโลนะครับดาวเทียมยังรายงานได้แต่ในโลกหลังความตายใต้ดินแค่เพียง1เมตรเป็นโลกของวิญญาณเป็นอย่างไรไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถจะบอกเราได้แต่พระเจ้าได้บอกให้เรารู้ว่าเราจะต้องประสบอย่างไรในเมื่อเราอยู่ในโลกแห่งหลุมฝังศพ
และเมื่อวันประกาศผลสอบมาถึงคือวันโลกาอวสานวันสิ้นโลกนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าวันอวสานของโลกเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่คัมภีร์กุรอานให้ข้อมูลข่าวสารเอาไว้แล้วว่ามันจะเกิดความโกลาหลมีสัญญาณอะไรต่างๆมากมายบอกให้เราได้รู้เพื่อเราจะได้เตรียมตัวเอาไว้และเมื่อวันสิ้นโลกมาถึงนะครับวันฟื้นคืนชีพที่เราจะต้องเจอกับพระเจ้าเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเราจะประสบชะตากรรมอย่างไรนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกไม่ได้แต่ศาสนาในฐานะที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าคงจะบอกความจริงเอาไว้ให้กับเราเพื่อให้เราได้เตรียมตัวนะครับวันนี้ก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการอธิบายเรื่องมนุษย์นะครับวัตถุประสงค์ที่มานะครับสถานะของมนุษย์ครับมนุษย์จะเป็นอย่างไรหลังความตายนะครับให้พวกเราได้รู้เอาไว้เพื่อเราจะได้วางตัวได้ถูกต้องในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังขอสวัสดีได้ประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับสวัสดีกุมารมาตุลลอฮ์มารอกาตุสวัสดีครับเชิญครับเชิญเบรกครับ